มันเกี่ยวกับจอกระสายแพรที่มันบันไลเห็นนี่ไหมมันขาดไปหนึ่งช่วงเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นซูมใกล้ไม่ได้กะชิบหายเลยเดี๋ยวผมจะทำส่วนผสมพิเศษเอามาเชื่อมมันนะครับเริ่มด้วยผงถ่านนี่นะครับผมทำมาจากอันนี้ครับดินสอครับและก็ตะไบครับฝนเข้าไปครับอย่างนี้ครับปึ๊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 บไปเรื่อยๆนะครับโอเคผมก็เอาประมาณนี้นะครับเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอีพ็อกซี่ก่อนมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาตรงนี้กันก่อนนะครับเห็นลายตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวเราจะปาด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 แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องทำเทปเอามาแปะกันร่องครับนี่นะฮะตัดมาแล้วเห็นไหมเวลาติดกาวเราจะได้ปาดทีเดียวครับมันจะได้เสมอกันแปะลงไปเลยครับระหว่างร่องแชปอายุเริ่มเยอะนะครับกลางคนแล้วสายตาก็ไม่ค่อยจะดีทำแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าทำเล็กกว่านี้ได้ก็ดีนะครับไองานสิวๆอย่างเงี้ยไอนี่สำคัญมากเลยครับเนี่ยที่หนีบสิวนะครับแปะปิดลงไปครับระหว่างร่องเดี๋ยวจะทำเล็กกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาเสร็จแล้วจะให้ดูไงเรียบร้อยโทษทีเมื่อกี้ลืมปิดเพลงเรียบร้อยครับนี่กระจิ๋วหนึ่งเดี๋ยวมาผสมกาวกันนี่ครับผมจำไม่ได้ว่าอันนี้มันมาจากร้าน20บาทหรือเปล่าน่าจะใช้แค่นิดเดียวนะครับไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่ร้าน20บาทละของแพงอะไรเนี่ยเราใช้แค่นิดหนึ่งนะฮะอันนี้ hardening hardener โอเคทีนี้อุปกรณ์สำคัญพอจะหาก็ไม่เจอเยี่ยมไปเลย2ไหนวะหายละรู้ว่าผมหาอะไรอ่ะมายิ้มฟันบันไลครับครับไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะแล้วก็ใส่ส่วนผสมพิเศษลงไปไปลองกันแไม่ขวดเยอะนะที่จริงอยากวัดโอห์มมาก่อนเนี่ยแต่กลัวมิเตอร์เปื้อนกลัวมันเสียของว่ะเพิ่มเติมสารเด้
แดงไอ้สัตว์เดี๋ยวล่วงหมดผมมองแค่ถึงตรงทองแดงนะนี่ก็ปาดชิบหายแล้วครับส่วนข้างหลังอ่ะผมติดไม่หมดเดี๋ยวอาจต้องมีขูดกันบ้างมันจะเป็นยังไงครับมันจะเชื่อมกันนะครับเพิ่มแพงเลยออกไปโอเคเดี๋ยวจะปาดออกด้วยนี่กันไม่เยอะไปป่ะคือเข้าใจอารมณ์ไหมทำไมต้องปาดเพราะว่าถ้ามันมีอันที่หนากว่าอันอื่นมากอะไอตัวสายแพรมันจะบีบไปไม่โดนจะโดนนั้นนะบล็อกเอาไว้คอมเมนต์มาได้นะว่าผมควรจะทำอะไรตรงไหนยังไงเพื่อท่านอื่นเอาไปใช้จะได้ผลที่ดีขึ้นผมเปิดรับความคิดใหม่ๆเสมอนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเขาตัดทิ้งโอเครอมันแห้งลองมาเซฟมาทางนี้เนี่ยแห้งวะโอ้ยเนี่ยใช้ไม่นิดเดียวเองปะลายเซ็นกันเนี่ยมันแห้งแล้วว่ะโตโคตรเหนียวอ่ะไม่ได้ละเช็ดกันเช็ดไม่ออกโอเคจะมาดูผลกันผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามันต้องแกะเลยเดี๋ยวแห้งแล้วแม่งแกะไม่ออกแกะเลยเนี่ยก็น่าจะแกะไม่ค่อยจะออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจิบไปแกะก่อนเดี๋ยวว่ากันพอแกะเสร็จก็นึกยังไงไม่รู้ครับติดแม่งเลยแต่ว่าเปิดไม่ติดนะเหมือนกับว่าตัวข้างในเนี่ยจะลอกต่อเห็นไหม
จะเห็นไหมเนี่ยข้างในนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะย้ำมันยังไงนะเดี๋ยวผมจะหาวิธีกันถ้าทำได้ก็อาจจะติดหรือไม่ก็ผมมันจะตัดโฟมใหญ่ๆยัดเข้าไปโอเคเดี๋ยวลองก่อนผมว่าผมเจอปัญหาวิธีผมก็อาจได้ผลนะแต่ว่าปัญหามันจะเป็นที่นี่ใช่มันไม่นำไฟฟ้าเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนส่วนผสมใหม่เอาถ่านเยอะๆเอาเรซินน้อยๆเลยลองดูมาดูผลของมันนะครับแทแดนชิบหายแล้วถ้าผมมีกาวที่มันเป็นตัวนำจริงๆผมน่าจะใช้วิธีเดิมนะตัดเทปแปะร่องเนี่ยแล้วก็เอากาวทาทำให้เต็มเลยแล้วก็แปะกลับเข้าไปคลิปนี้ก็ไม่สำเร็จนะครับด้วยความกลางผมเองแต่เมื่อกี้มันเจ๋งใช้ได้เลยนะก็ใครมีกาวที่ดีพอลองไปปรับปรุงส่วนผสมดูนะฮะผมนั่งดูอยู่พักใหญ่เขาใช้หลายส่วนผสมบางทีก็เป็นอะคริลิกบางทีก็เป็นกาวบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ปกติวิธีการซ่อมอันเนี้ยเขาจะซื้ออันนี้มาใหม่แล้วก็มันจะมีตัวทีบาร์เป็นปลายหัวแร้งแบบนี้ต่อกับหัวแร้งแล้วมันจะมียางลงไปแล้วก็กดลงไปปั๊บอย่างนี้ก็กดลงไปเหมือนกันปักเสร็จนี่คือวิธีของพวกคนจนไม่สำเร็จนะครับสวัสดี